กลับมาสนุกต่อกับไมค์ทองคำ3วัยครับนี่คือรอบแรงกิ้งรอบ30คนสุดท้ายของวัยรุ่นนะครับโอ้โหกำลังขับเคี่ยวกันน่าดูนะฮะมาดูแรงกิ้งคะแนนของแต่ละท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะครับลำดับที่1ครับคเนฮะ88คะแนนเข้ารอบลำดับที่2โฟกครับ87คะแนนเข้ารอบและลำดับที่3ครับซับครับ86คะแนนเข้ารอบโอ้โหนี่คือคะแนนที่คนนิยมกันมากครับ85คุณผู้ชมครับตอนนี้มีถึง4คนด้วยกันนะครับก็จะมีน้องคิมครับ85คะแนนเข้ารอบแซลมอน85คะแนนเข้ารอบลีโอ85คะแนนเข้ารอบและหนุ่มคนนี้เขาทำตามสัญญาครับเขามานั่งเฝ้าซับอยู่ด้านหน้าแล้วฮะอยู่ด้านหน้าของซับเลยนะฮะอุ้ม85คะแนนเข้ารอบแมน 84.5 คะแนนเข้ารอบลำดับที่5นะครับและลำดับที่6ครับปิ๊กครับ83คะแนนเข้ารอบและลำดับที่7ครับน้ำทิพย์ 82.5 คะแนนครับตอนนี้2หนุ่มนะระหว่างโอ๊ตกับเติ้ลนะชื่อต่อไปนี้ถ้าเป็นใครอีกคนก็จะร้องเป็นคนสุดท้ายนะครับและคนต่อไปก็คือโอ๊ตอัครพลครับมาเพราะฉะนั้นน้องเติ้ลก็คนสุดท้ายนะรอลุ้นเลยพี่โอ๊ตครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับถือว่าอยู่ในลำดับการแข่งขันที่พอเหมาะไหมฮะคนก่อนสุดท้ายแค่คนเดียวเองเรียกว่าไม่เหมาะเลยดีกว่าฮะมันนานไปใช่ไหมถ้าอยู่ในเซตกลางๆนี่น่าจะไหวฮะเอากลางๆยังพอได้อยู่นะอายุเยอะกว่าเพื่อนด้วยครับผมอันนี้ก็มีผลนะใช่ไหมใช่ครับผมคะแนนตอนนี้เป็นตัวตั้งคือน้องน้ำทิพย์ 82.5 คะแนนต้องได้83อ่ะปลอดภัยเลยคิดว่ามีโอกาสไหมถ้าเราเป็นช่วงคนสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าสูงอยู่นะครับถือว่าเป็นการบ้านที่หนักอยู่ครับใช่เนาะแล้วผู้แข่งขันก็ยังมีอีก1คนคือเติ้ลนะฮะมีลุ้นนะวันนี้เพลงอะไรครับที่นำมาร้องแข่งขันวันนี้เป็นเพลงอ้ายมาส่งทางครับของพี่มนต์แคนแก่นคูนครับอ้ายมาส่งทางนะครับก่อนร้องอยากฟังคำอวยพรจากใครไหมฮะสักหนึ่งคนที่คุณอยากฟังจากน้องๆของคุณใครครับขอน้องเติ้ลดีกว่าครับคนที่จะร้องคนสุดท้ายครับผมอ่ะเติ้ลครับก็ขออวยพรให้ไอ้ไส้ครับสู้ๆก็แล้วกันครับก็ให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับคุณเป็นครับสู้ก็ไผ่หลาครับก็สู้กับเจ้าสู้กับเจ้าด้วยแล้วก็เจ้าเดี๋ยวล่ะต้องรอลุ้นน้ำทิพย์ด้วยนะมาพร้อมครับมาพบกับพี่โอ๊ตอัครพลนะครับในบทเพลงอ้ายมาส่งทางเชิญครับสำหรับความมั่นใจในรอบนี้ผมพกมา 100% ครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์จริงตรงนั้นจะทำได้เท่าไหร่ครับแต่ว่าใจตอนนี้เต็มร้อยแน่นอนครับพอได้ฟังกติการอบนี้นะครับรอบแรงกิ้งรู้สึกบั่นๆเหมือนกันครับผมจริงๆก็แอบบั่นทุกๆกติกาของรายการนะครับมีความตื่นเต้นให้เราทุกๆรอบเลยครับมาถึงรอบนี้คัดออก1คนเราก็แอบคิดในใจแล้วว่า1คนนั้นต้องไม่ใช่เราแน่ๆครับก็ได้มีฝึกฝนเพิ่มที่จะเอาตัวรอดจาก1คนให้ได้ในรอบนี้ครับผมใช้เป็นเพลงอ้ายมาส่งทางของพี่มนแคนเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าพี่มนต์แคนเป็นไอดอลของผมอีก1คนเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมมั่นใจที่สุดมากกว่ารอบที่แล้วก็เลยเก็บเพลงนี้ไว้ใช้ในรอบนี้โดยเฉพาะครับครับผมอุปสรรคตอนซ้อมนะครับเป็นความประหม่าครับของผมเองเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบแรงกิ้งที่เพื่อนๆทุกคนจะต้องมานั่งชมคือทําให้ผมตื่นเต้นมากเลยครับผมก็ยอมรับว่ารอบนี้ตื่นเต้นกว่ารอบที่แล้วสําหรับวันนี้ผมชอบโชว์ในเรื่องของละครครับผมอันดับแรกคือละครต้องยอมรับภูมิกับครับเขียนเนื้อเรื่องมาดีมากแล้วผมก็พยายามสื่อสารอารมณ์ตามที่คุ้มกับได้ตั้งไว้แล้วก็พยายามสื่อสารในเรื่องของเสียงเพลงให้เข้ากับละครหัวเรื่องแล้วก็ผมคิดว่าโชว์ครั้งนี้จะนำพาผมไปสู่รอบต่อไปได้อย่างแน่นอนครับฝากถึงพี่น้องชาวอุดรธานีครับผมแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนที่ติดตามรายการอยู่ครับเป็นกำลังใจให้ผมโอ๊ตอัครพลแม่นคำสามใบให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปฝากเช่นเดียวกันครับพี่สัญญาว่าพี่จะกลับมาหาแพลวฉันก็สัญญาว่าฉันจะรอพี่กลับมานะ
ใจจังโอ๊ตกลับมาแล้วเราไปหาอะไรอร่อยกินกันนะเราไม่ไปอ่ะแพลวเราไม่เล่นจะคุยกับแพลวอ่ะเรื่องอะไรหรอคือเราเลิกกันนะทำไมล่ะเราทำอะไรผิดเราก็รออดมาตลอดเลยนะเราอยากให้แพลวเจอคนที่ดีกว่าเราอ่ะเราไม่เข้าใจโอ๊ตเลยจริงๆอ่ะเส้นทางเพิ่นให้เฮาหยุดพักไว้ซ้ำนี้โชคดีเด้อล่ะเมื่อเจ้าตัดสินใจอายสิคิดว่าเป็นฝันร้ายเข้ามาแล้วมันต้องผ่านไปเพราะว่าหักมันไปบ่ได้สุดท้ายก็ต้องจบบุญที่ห่วมกันมาแต่สาก่อนแค่มาพบกะเสียเจ้าเบาต้องสละคำว่าตลอดไปอ้ายยอมให้จำอ้ายในนามผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงแค่พักสิบอขึ้นต่อไปล้างกว่านั้นให้เจ้าพ่อทางมันพักเพิ่นสาเด้อนางมือนี้เบิดหน้าที่ของอ้ายส่งทางยังไงกับคนใหม่บ่แม่นอายร่วมกันมาแต่ศาสตร์ก่อนแค่มาพบกะเสียเจ้าเบาต้องสละคำว่าตลอดไปอ้ายยอมโหให้จำอ้ายในนามผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิบ่คือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพ่อทางใหม่หักเพิ่นสาเด้อนางมือนี้เบิดหน้าที่ของอ้ายส่งทางยังไงกับคนใหม่ที่บ่แม่นอ้ายให้จำอ้ายในนามผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงชั่วคราวสิบ่คือต่อไปหลายกว่านั้นให้เจ้าพ่อทางใหม่พักเพิ่นสาเด้อนางมือนี้เบิดหน้าที่ของอ้ายส่งทางยังไงกับคนใหม่ที่มาบ่แม่นอายตาบอดตาบอด
มาส่งทางนะครับจากพี่โอ๊ตครับผมโอ้โหนะขอบคุณครับโอ้เป็นรักที่เสียสละจริงๆเนาะแบบสัญญาว่าจะรักกันจนวันหนึ่งตัวเองก็รู้สึกว่าคือเขายังรักกันอยู่แหละแต่ว่าปล่อยเขาไปก็ดีกว่าเนาะเป็นผู้เสียสละครับเป็นผู้เสียสละเลยนะครับผมแหมเพื่อนๆแบบเป็นไงซึ้งไหมฮะพี่โฟกเป็นไงฮะโชว์ของพี่โอ๊ตเป็นเขาเรียกว่ารุ่นใหญ่ที่เท่มากครับเป็นการโชว์การแสดงที่แบบทำให้พี่ดูเท่มากครับแล้วก็เรื่องการร้องนี่ก็ดีมากครับครับผมนะแซมมอนครับมวนเฮงค่ะคือมันเป็นเพลงช้าที่ฟังแล้วแบบอิ่มมากค่ะสำหรับตัวหนูมันคือท่อนหนูจะชอบเป็นเมสเซจคือเอื้อนท่อนสุดท้ายมันแบบค่ะชอบมากค่ะทำดีมากมากค่ะพี่โอ๊ตค่ะครับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการครับครูครับอ้ายมาส่งทางสมราคารุ่นใหญ่คือโอ๊ตนี่เชื่อมั่นเสมอครับตั้งแต่วันแรกที่ออดิชั่นเลยรู้ว่าเป็นคนร้องเก่งแล้วก็มาจากพื้นที่มืออาชีพจึงไม่ได้ห่วงเรื่องเทคนิคการร้องหรือแม้กระทั่งเสียงร้องเป็นแต่ว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นั่นเป็นอีกเรื่องนึงสิ่งที่ครูห่วงกลายเป็นเรื่องของทำอย่างไรเราจะมีเสน่ห์ทำอย่างไรจะพอดีในแง่ของการสื่อสารด้านการพูดด้านการแสดงอื่นๆที่มันจะถูกตาคนก็ห่วงตรงนั้นแต่ก็เห็นโอ๊ตปรับมาตลอดนะจนวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยลูกการอยู่กับน้องๆการพูดคุยถือว่าน่ารักเลยพอตรงนี้จบทุกอย่างก็ดูดีไปหมดเลยชื่นชมครับอนุชครับผมชอบความมั่นใจในวิธีการร้องบังเอิญเพลงนี้ผมเวลาผมฟังไปกับดนตรีด้วยเมื่อกี้ผมไม่ทราบว่าใครทำดนตรีเลยเลยถามครูสลาใครทำดนตรีเพลงนี้นะครูอาจารย์ปิยวุฒิณบางช้างครับอาจารย์เต้ยอาจารย์เต้ยครับดนตรีไอ้ตัวแซกโซโฟนมันทำให้เศร้าไงตัวแซกโซโฟนผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงที่มีเสียงแซกโซโฟนแล้วเขาไม่ได้สร้างดนตรีแบบแซกโซโฟนอย่างเดียวเขาจะมีลูกประสานเข้ามามันก็เลยไพเราะแล้วบวกกับเสียงของโอ๊ตด้วยมันเศร้านะทีแรกเราก็มองว่าเอ๊ะเขาเล่นละครไม่เป็นไงวะเขาไม่มองหน้าผู้หญิงเลยอะ ไม่ได้คิดสักนิดว่าอ๋อตาเขามองไม่เห็น พอมาเปิดตอนท้ายอ๋อพอกล่องแหวนล่วงปุ๊บผมเสื้ออึกเลยนะละครเขาเนี่ยทีมงานคือสร้างไม่ยุ่งยากอ่ะแต่มันสามารถมาตอนจบเนี่ยมันสะอึกปึ๊กเลยแล้วหยิบกล่องแหวนมาขึ้นมาอ๋อเขาเป็นผู้ที่เสียรองกองนี่เองสละครับผมไม่ฮาเลยดึกป่านนี้ละ เล่นมุกไปเรื่อยๆจะได้ไม่เครียดกันร้องดีครับมีตำหนินิดหน่อยแต่ตำหนิที่มีคำว่านิดหน่อยมันกลายเป็นเสน่ห์ครับพิสูจน์ตอนแรกก็คิดเหมือนปลาเลยค่ะว่าเอ๊ะทำไมนางเอกเขาถือช่อดอกไม้มาแล้วชวนไปกินข้าวแล้วก็นั่งนึกว่างอนใช่ไม่ยอมมองหน้าผู้หญิงเลยแต่ว่าก็แอบคิดว่าหรือว่าเป็นดวงวิญญาณหรืออะไรเงี้ยคิดไปอย่างนั้นนะไม่ได้คิดว่าแต่สุดท้ายมันเฉลยกลายเป็นว่าละครสั้นๆแต่ได้เจอความลึกซึ้งด้วยเป็นพลที่แบบว่าเอออยากให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าทำได้ดีครับขอให้โชคดีขอบคุณครับครับผมนะภาพรวมฟังจากคณะกรรมการก็น่าพอใจนะพี่โอ๊ตนะน่าพอใจครับครับผมทีนี้เรามาลุ้นคะแนนกันนะไปพร้อมๆกับน้องน้ำทิพย์ด้วยนะครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับมาลุ้นคะแนนของพี่โอ๊ตกันนะครับผมตอนนี้นะฮะน้องน้ำทิพย์ถือว่ามีคะแนนเป็นตัวตั้งนะฮะเป็นเกณฑ์ว่าใครจะได้เข้ารอบหรือต้องรอก่อนคือ 82.5 คะแนนคะแนนของพี่โอ๊ตคือเท่าไหร่ครับเพื่อนๆส่งมาส่งเสียงมาเท่าไหร่ดิ 90นี่ไม่ท้อนะทายทุกคนเลยนะเท่าไหร่ดิแปดสิบห้าจุดห้าครับโอ้โหไ
่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นแน่นอนมากกว่า 82.5 อยู่แล้วนะฮะเข้ารอบครับโหนะเดี๋ยวพี่โอ๊ตจะไปช่วยปู่โสมเฝ้าทรัพย์อีกคนหนึ่งนะฮะน้องขิมก็ต้องขยับมาแมนคุณดีมากเลยคุณได้ไปทุกที่นั่งเลยอ่ะไปทั่วไทยเลยนะแมนนะช่วงหน้าเราจะรู้แล้วนะครับว่าใครจะมีโอกาสได้อยู่รอดปลอดภัยไปต่อหรือตกรอบเพราะเหลือผู้แข่งขันอีกแค่หนึ่งคนคือน้องเติ้ลมีลุ้นนะฮะโดยเฉพาะน้ำทิพย์ต้องลุ้นกันเพื่อนกันด้วยโอ้โหมันเหมือนขีดขีดเรื่องไว้เลยเขียนว่าเขาอยู่ด้วยกันเจอกันแล้วนั่งมาตลอดนั่งตรงนี้ไปด้วยกันมาตลอดนะฮะอ่ะช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อนะครับไม้ทองคำ3วัยครับรอบแรงกิ้งหรือรอบ30คนสุดท้ายครับ